วัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับพืชชนิดหนึ่งค่ะเขามีความทนแล้งแล้วก็ทนลมนะคะเป็นพืชซึ่งเกิดอยู่ริมชายหาดค่ะทุกคนซึ่งพืชชนิดนี้ก็มีชื่อเรียกได้หลายชื่อมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเตยทะเลนะคะทุกคนซึ่งเตยทะเลนี้ก็มีชื่อเรียกหลายชื่อค่ะเป็นต้นว่าลำเจียกนะคะการะเกดปะนั้นปาแนะลำจวนเป็นต้นนะคะเตยทะเลนี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแล้วก็เป็นทรงพุ่มถิ่นกำเนิดของเขาก็จะอยู่บริเวณชายหาดของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์นะคะและเตยทะเลนี้ก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นผลของเขาเนี่ยนำมารับประทานได้แล้วก็เนื่องจากว่าเตยทะเลนี้นะคะเขามีความทนแล้งแล้วก็ทนลมได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้นิยมนำไปปลูกเป็นไม้ประดับนะคะที่สวยงามแล้วก็ใช้บังลมได้ดีด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ใช้ปลูกเป็นรั้วบ้านได้ค่ะส่วนใบก็สามารถนำมาสารเป็นเสื่อแล้วก็เป็นเครื่องจักสานได้หลากหลายชนิดเลยนะคะนอกจากนี้รากของเขาก็ช่วยขับเสมหะขับนิ่วแก้พิษไข้แล้วก็แก้พิษโลหิตได้นี่ก็คือแค่ตัวอย่างของประโยชน์ของเตยทะเลนะคะผลของเตยทะเลนะคะก็จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็ผลของเขานี่ก็จะคล้ายๆกับลูกสับปะรดเลยค่ะทุกคนนอกจากนี้ดอกของเตยทะเลนะคะก็จะมีกลิ่นหอมส่งกลิ่นฟุ้งขจรกระจายไปไกลเลยนะคะแต่บางคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่ากลิ่นฉุนค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เป็นผลของเตยทะเลที่สุกพร้อมรับประทานได้แล้วนะคะค่ะนี่ก็คือ เรื่องราวของเตยทะเลที่บัวบุษบงนำมาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ